ตุเกิดจากการที่เราไปเจอเล่มนี้มาเป็น The Official Harry Potter Baking Book นะคะสายฟ้ายิ่งเยอะก็ยิ่งยากแต่เราก็คือจะเลือกแค่สายฟ้าเดียวก็พอวันนี้เป็นอันที่ง่ายที่สุดในเล่มนะคะเตรียม20นาทีอบ25นาทีโอเคสรุปอุปสรรคอุปสรรคคือชุดนี่แหละไข่ขาวเป็นก้อนอยู่เลยเกียดตีแล้วอ่ะทำไมทำได้อย่างนั้นไม่มันฟูเลยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครัวกากะนะคะเห็นชุดเพชรวันนี้รู้เลยใช่ไหมว่าเพชรจะมาทำอะไรตอบสิไม่รู้ก่อนอื่นก็ใครที่ผ่านเข้ามาดูนะคะแล้วยังไม่ได้กด Subscribe ให้เพชรฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะนี่ชัดเจนเลยตึงๆชุดนี้ได้กลับมาใช้อีกครั้งนะคะเพจเกิดจากการที่เราไปเจอเล่มนี้มาเป็น The Official Harry Potter Baking Book นะคะเขาก็จะรวมตำราขนม Harry Potter ก็เลยคิดว่าอยากซื้อแล้วก็มาลองทำดูแต่จริงๆฝีมือการทำก็คืองอยมากคือเขาก็จะมีบอกเลเวลความยากไว้นะคะอันเนี้ยก็จำนวนสายฟ้าสายฟ้ายิ่งเยอะก็ยิ่งยากแต่เราก็คือจะเลือกแค่สายฟ้าเดียวก็พอวันนี้เป็นอันที่ง่ายที่สุดในเล่มนะคะนี่เลยเมื่อกี้ใส่หมวกคัสสันแล้วก็จะทำหมวกคัสสันนะคะนี่เมนูนี้ใช้วัตถุดิบประมาณ3อย่างเท่านั้นก็คิดว่าถ้าเมนูนี้ไม่รอดอ่ะก็จะไปเมนูต่อไปในเล่มไม่ได้เนาะทุกคนคิดว่าเราจะทำได้เปล่าอ่ะเดี๋ยวก็รู้หวังว่าแป้งที่ฝากไอซ์ซื้อมาเมื่อวานจะถูกเพราะว่าไม่มีความรู้แล้วว่ามันเป็นแป้งสำเร็จรูปมันเป็นแผ่นมาแล้วเราแค่ม้วนมันขึ้นไปไม่ใช่ผงใช่ไหมไม่ใช่ผงถ้าผงอ่ะรับรอง 100% ว่าไม่ได้คือยังไงก็ไม่ได้ถ้าเป็นผงอ่ะงั้นต้องได้แล้วแหละถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วถ้าเมนูนี้ไม่ได้ก็คือเล่มนี้ไปต่อไม่ได้แล้วนะอีกเล่มนึงด้วยนะตายค่ะเมนูนี้ที่จะทำนะคะก็คือหมวกคัสสันโดยส่วนผสมเนี่ยมีแค่3อย่างก็จะมีแป้งพัฟนะคะเราก็ซื้อเป็นแป้งพัฟสำเร็จรูปมาแล้วไส้กรอกแล้วก็ไข่หนึ่งฟองขั้นตอนแรกวอร์มเตาอบก่อนนะคะที่200องศาต่อไปให้เอาแป้งพัฟเนี่ยทำให้มันบางลงแล้วก็ตัดเป็นขนาดตามที่เขาต้องการนะคะทาด้วยไข่แล้วก็เอาไส้กรอกเนี่ยมาม้วนแล้วก็ทาด้วยไข่ซ้ำอีกทีต่อไปนะคะก็เอามันมาวางตรงบนนี้ที่เราใช้อบนะคะร้อนไหมเนี่ยแล้วก็ทาไข่อีกทีเตรียม20นาทีอบ25นาทีเดี๋ยวรอดูมันจะใช่แค่นั้นหรอวะไม่อย่างแรกเลยนะวอร์มเตาอ่ะกี่นาทีก่อนก็เนี่ยเดี๋ยวไปวอร์มเลยนี่ดีที่ยังไม่ลืมวอร์มเตาไม่ลืมอ้าวมันยังไงไม่มันสำคัญไม่ได้เว้ยพี่เราต้องเลือกทำไมมันไม่ขึ้นมันต้องขึ้นดีอ๋อมันขึ้นมาแล้วแต่ตรงไม่มันเริ่มวอร์มยังอ่ะมันบอกให้ตั้งมากกว่าปกติ10องศาแต่ว่าเราจะมีตัววัดข้างในด้วยว่ามันตรงจริงหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาดูปะกลับไปข้างในกันนี่นะคะก็เป็นแป้งพับสำเร็จรูปที่เราซื้อมาเดี๋ยวก็รู้แหละว่ามันได้หรือไม่ได้ต่อไปเป็นไส้กรอกนะคะแล้วก็ไข่หนึ่งฟองแค่นี้แหละส่วนผสมรอไม่รอดให้มันรู้ไปแต่ว่าวางนี่ไว้2ฟองนะเผื่อเดี๋ยวพังเผื่อพังของคาวเนี่ยรู้สึกมั่นใจนะแต่ของหวานเนี่ยไม่รู้ขั้นแรกนะคะเขาก็บอกว่าให้เราโรยผงโรยไม่ใช่ผงโรยแป้งอเนกประสงค์ลงก่อนเพื่อที่ให้มันไม่ติดไม่หวาดใจพอพูดดังๆก็เหมือนไม่หวาดใจฉันมันแบบมือนวดแป้งทาสมาก่อนนะเว้ยโอเคสรุปอุปสรรคคือชุดนี่แหละโอเคเขาก็มีโรยแป้งมาให้ด้วยนะเนี่ยตามสูตรอ่ะเขาคงเป็นแผ่นใหญ่แล้วเขาก็เลยบอกมีวิธีตัดนู่นนี่นั่นแต่ว่าของเราเนี่ยเราก็จะต้องข้ามอะไรถึงขั้นตอนที่เขาบอกว่าคัดลองตัดตามยาวแป้งต้องสองอีกชั้นสูตรติ๊กเอ็นออฟฟิศไฟฟ์อีกโฟร์อินชั่นโอเคโอเคก็คือปลายนะคะไม้บรรทัดปลายก็คือความยาวอ่ะ10เซนความสูงต้อง23เซนเลยเหรอแต่แป้งพับเราไม่พออ่ะเรามาต่อกันได้ปะอันนี้มันดูม้วนแบบยาวๆเพชรแต่ของแกสั้นนิดเดียวเองไม่งั้นก็เปลี่ยนสัดส่วนใหม่ทำให้เป็นอันเล็กลงไงไม่พอผิดสูตรอ่ะมันไม่ออกเลยสูตรอ่ะมันจะยากกว่าเดิมเลยหรือจะเอานี่นี่เลยเดี๋ยวตัดให้มันเป็นสามเหลี่ยมเลยตัดให้มันเป็นสามเหลี่ยมเลยละกันเพราะมันก็10เซนสิบเปอร์เซ็นต์เซนเดียวไม่เป็นไรหรอกเนาะบ้านทำไมไม่โกงอ่ะก็พับมาวางต่อสิก็มันจะติดกันยังไงไม่ก็วางทับกันสักหน่อยนึงเพื่อให้มันเหมือนแบบติดกันอ่ะอย่าเพิ่งทาแป้งนี้เดี๋ยวไม่ติดกันนี่หรอไหมกดนี่ไงเห็นไหมเพราะแป้งเรายังไม่ได้โดนไอ้แป้งผงมากเนื้อออกแล้วล่ะเป็นไงล่ะทุกคนวุ่นวายจริงวุ้ยเสื้อเลอะแล้วว่ะปลอดดีไหมเนี่ยกลืนอยู่นะวัดเรียกว่ากว้างหรือยาววะฝนเป็นไงกว้างเออแล้วก็สูงเท่าไหร่นะสูง23เฮ้ยมันเกือบพอดีมาตัดออกนิดเดียวเองโอ้โหจีเนียสสุดปังจีเนียสเฮ้ยเอาฝัน
เบี้ยวต่อไข่ค่ะเราจะใช้เป็นไข่เบอร์ใหญ่นะคะเฮ้ยเฟชชี่ยังตีไข่ไม่แตกเลยไข่ขาวยังเป็นก้อนอยู่เลยเกียดตีแล้วอ่ะมันก็เหมือนกันว่าทำกับข้าวอ่ะไปพอให้ทาไปคือมันยากตรงที่มันไม่มีรูปอธิบายการทำหนังสือพวกเนี้ยมันเป็นคุกบุ๊กที่มีแค่ตัวหนังสือมันก็จะงงๆหน่อยขั้นตอนต่อไปจะเอาไส้กรอกมาวางแค่นี้เองอ่ะเฮ้ยไม่เดียวฝนฝนอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันยังมีขั้นตอนการอบอีกเราต้องทาอะไรบนถาดก่อนไหมไม่ต้องไม่ต้องอันนี้มันเป็นแบบแผ่นสำหรับอบที่มันไม่ติดกด2ครั้งหมวกแต่ละใบแล้วก็ม้วนปลายอะไรวะดัดป้ายเนี่ยก็คือให้มันใช่ไหมโค้งโค้งโอเคโอเคชอบชุนแล้วได้ป่ะเหนื่อยมากเลยอ่ะทำไมคนที่บอกว่าศิลปันง่อยมากอ่ะตัดให้เป็นหมวกเลยเว้ยทำไม่เป็นหมวกไหมอ่ะมานี่เป็นอย่างเงี้ยดูคัสสันอันแรกคือดีสุดเครียดเลยตอนนี้ดูทำไมในห้องมันเงียบจังวะอันนี้เป็นอันที่เหลือนะคะเดี๋ยวลองมาม้วนเล่นๆดูว่าจะออกมาเป็นยังไงไม่น่าสุกพร้อมอันอื่นนะทาไข่นะคะคิดว่าจะได้มีเมนูต่อไปไหมนี่เต็มเล่มขนาดนี้ยังไงต้องมีก็คือพังไปเรื่อยๆใช่ไหมโอเคดีนะหมวกได้หมดเลยเดี๋ยวเราไปอบ25นาทีนะคะเดี๋ยวเรารอดูกันเฮ้ยไฟมันดับยังพี่ไฟมันยังไม่ดับเลยอ่ะใช่ใช่อาจจะต้องรออีกนิดนึงนะงั้นเดี๋ยวเรารออีกนิดนึงเขาบอกว่าไฟอันนี้ต้องดับก่อนเราถึงจะใส่เข้าไปในตู้ได้นะคะได้แล้ววะไอได้ได้ไงอ๋อมันดับแล้วโอเคก็คือวอร์มเตาได้แล้ววอร์มเตาได้แล้วเราดูบาร์วัดข้างในได้200องศาเรารู้ได้ไงว่าวางชั้นนี้ก็มันดูกลางสุดอ่ะมันดูกลางสุดต้องกี่นาทีอ่ะอย่าลืมจับเวลานะคะ25จับเวลาจับเวลา25นาทีแทนเอาไรอ่ะมือถุงมืออะไรทำไมทำได้อย่างนั้นไม่มันฟูเลยมันฟูเลยหอมนะเนี่ยหอมนะเนี่ยหอมว่ะเคเดี๋ยวเราเอาออกกันแล้วเดี๋ยวไปชิมกันดีกว่าไอเนี่ยอบกำลังดีนะแต่นี่ไม่แทนนี่ดูสวยมากเลยอ่ะเออโอ้จริงไปในห้องดูแล้วกันนะสักครู่นะคะระวังโดนนะคะนี่เห็นมาชิมรสชาติชิมซึ่งรสชาติสำเร็จรูปอุ๊ยอุ๊ยระวังอุ๊ยเดี๋ยวระวังแตกนะคะอุ๊ยอุ๊ยตีอุ๊ยอ๋อก็คือแป้งที่เราต่อไงอันนั้นอ่ะคอนเทนต์ใช่ไหมช้อนข้างล่างได้ไหมได้นี่ไหนก็นี่นะร้อนไหมไม่ร้อนมากคุณให้เหมือนกินเลยเหรอใช่ไม่นิดนึงแต่ว่ามันก็แบบดูได้เพราะคือที่ไม่เนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเราอบนานแต่แค่ว่าเราทาไข่เยอะเกินไปใช่ป่ะเดี๋ยวลองชิมนะขมปะวะขมขมเลยอ่ะกลิ่นก็คือกลิ่นไหม้อ่ะขมขมมันเป็นละขมเลยอ่ะใช่ใช่ไม่ได้รสหวานเลยอ่ะทิ้งขมอ่ะทิ้งเฮ้ยเราต้องลองชิมอันนี้ชิมมันพวกนี้นี่สวยที่สุดเลยอ่ะเนี่ยไปที่ไม่ตั้งใจดูดีดูดี
มันเหมือนครัวซองเลยเนาะเออเหมือนครัวซองอ้าวแป้งไม่สุกเหรอเหมือนจะใช่เพราะว่าแป้งนี้มันหนากว่าไงเฮ้ยไม่มันเป็นเนยที่ชุ่มออกมาของพี่อ่ะแค่กินขมใช่ไหมไอ้นี่กินแป้งไม่สุกต่อไปแล้วชิมเองคืออะไรไม่สุกไม่รู้อ่ะแต่ที่รู้คือไส้กรอกอร่อยมากไม่ได้ทำเองกินได้เลยกินได้อ่ะกินได้ฉันกินได้กินได้แป้งน่ะไม่ได้รสชาติแป้งแล้วรสชาติอะไรไส้กรอกใช่ป่ะมันก็ร้อนมากว่ะหนังสือเขาก็จะมีเหมือนมันน่ารักอ่ะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยแบบเก็บความรู้โลกเป็นมวลเล็กๆน้อยๆนะคะอ๋อเขาบอกว่ามาก็นาการใส่หมวกนี้ตอนที่แข่งควิดดิชในภาคแรกมันร้อนสรุปแป้งมันสุกกินได้ใช่ไหมได้มันกินได้ผมก็กินเลยกินได้มันกินได้แป้งโอเคพอมันไม่ใหม่อ่ะมันโอเคมันมีรสเนยอย่างพี่เพชรบอกนะแสดงว่าในเนื้อแป้งอ่ะมันมีเนยอยู่แล้วใช่ค่ะใส่เนยมาอยู่แล้วแป้งพวกนี้อ้าวกินเลยยังไม่ได้กินนี่กัดกับป้ากับป้ากับป้าเออกับป้าเข้าไปลึกๆดูว่ารสขมมันเป็นยังไงไม่เคี้ยวเลยอ่ะเรายังเคี้ยวกลิ่นเหมือนเว้ยคือใกล้ๆปลายไม่ทันอ้าปากอ่ะกลิ่นมาแล้วใช่ไหมต้องชิมตรงที่แบบพอหนาขึ้นมานิดนึงนิดนึงมันจะแบบพอดีพอดีเนี่ยน่าจะดีอืมอร่อยแป้งมันดูกรอบนะพี่เวทกัดเข้าไปอ่ะแป้งอร่อยสำเร็จรูปอ่ะอร่อยเรื่องที่พ่อได้ดีมากสปอนเซอร์แป้งเข้าได้นะนะพุทธอ่ะแป้งอร่อยอะไรที่ไม่ต้องปรุงเองมาเลยค่ะสรุปว่าวันนี้ผ่านไหมครับผ่านอ๋ออย่างน้อยรูปร่างก็ได้นะรสชาติไม่ได้แย่แค่ตรงปลายหมวกมันไหม้เฉยๆเพราะว่าเราอะทาไข่เยอะไปหน่อยมันผิดพลาดแค่ตรงนี้นิดเดียวแอปเปิลล่ะพี่หนุ่ยพี่ไอแล้วอันนี้จริงๆอันนี้จริงๆถ้าในแง่ของการทำออกมาให้ออกเป็นรูปร่างแบบเนี้ยถือว่าโอเคสวยแต่อย่างที่บอกคือทาไข่เยอะไปหน่อยมันก็เลยไหม้ไอ้ตรงที่มันเป็นโคนอะหนามันอะกินได้อร่อยงั้นคราวหน้าเราต้องทำแป้งเองแล้วนะเขาจะได้ด่าได้เต็มที่พอเทปต่อไปก็คือซื้อแป้งมาแล้วหมวกคัดสรรนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทำตามได้พร้อมเสิร์ฟถามว่าพร้อมกินกันไหมทำตามได้แต่ช่วยทำให้ดีกว่าเพชรนะคะอย่าเอาแป้งมาต่อกันแล้วหักแบบนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เพชรหน่อยนะคะใครที่ผ่านมาแล้วยังไม่ได้ซับสไครต์ช่องเราฝากด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำเมนูอะไรฝากติดตามเลยค่ะไปกันค่ะบ๊ายบายก็ถ้าใครอยากได้สูตรเต็มๆนะคะเดี๋ยวจะถ่ายอินเสิร์ตแปะไว้ให้ในวิดีโอนี่แหละแล้วเดี๋ยวดูวิดีโอก็กดพอแล้วก็แคปไปนะคะนั่นเลยค่ะบ๊ายบต้องไม่เห็นแม่